จังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดงานโครงการสร้างสรรค์เส้นทางประสบการณ์ท่องเที่ยวมวยไทย Amazing มวยไทย Experience เมื่อวันที่11สิงหาคม2566ที่บริเวณวัดใหญ่ท่าเสาอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์นายสมหวังพ่วงบางโพผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ประธานเปิดงานโครงการสร้างสรรค์เส้นทางประสบการณ์ท่องเที่ยวมวยไทย Amazing มวยไทย Experience โดยมีนายณัฐพุทธสูตรผู้อำนวยการฝ่ายกิจการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวรายงานพร้อมด้วยพระปลัดอนุชิตอธิปัญโยผู้ช่วยเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์และเจ้าวาดวัดใหญ่ท่าเสาหัวหน้าส่วนราชการนักกีฬามวยไทยทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศประชาชนร่วมงานดังกล่าวนายณัฐพุทธสูตรผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเห็นถึงความสำคัญของมวยไทยจึงได้มีการจัดการโครงการสร้างสรรค์เส้นทางประสบการณ์ท่องเที่ยวมวยไทย Amazing มวยไทย Experience ใน4พื้นที่ได้แก่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมวยชัยยาจังหวัดนครราชสีมามวยโคราชจังหวัดอุตรดิตถ์มวยท่าเสาและจังหวัดลพบุรีมวยลพบุรีเพื่อผลักดันกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาให้มวยไทยเป็นสินค้าทางการท่องเที่ยวส่งผลให้เกิดการเดินทางและการพักค้างเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติไปยังพื้นที่และภูมิภาคที่มีการจัดกิจกรรมก่อให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีนโยบายขับเคลื่อนกลยุทธ์ทางการตลาดด้วยการสร้างคุณค่าและประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นผ่านวัฒนธรรมความเป็นไทยหรือซอฟต์พาวเวอร์โดยกำหนดสินค้าท่องเที่ยวให้อย่างได้แก่อาหารแฟชั่นเครื่องแต่งกายแบบไทยภาพยนตร์หรือซีรีส์มวยไทยและการเล่นในเทศกาลสำคัญมวยไทยถือเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ไทยที่โด่งดังเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกสำหรับการจัดงาน Amazing มวยไทย Experience ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์มีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่11ถึง13สิงหาคมศกนี้ทั้งนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเชื่อมั่นว่าการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นและกระตุ้นให้เกิดการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมรวมถึงเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่นของจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดใกล้เคียงสำหรับภายในงานมีมวย4สายในศึกมหัศจรรย์มวยไทยและมินิคอนเสิร์ตอีกด้วยใหญ่ท่าเสาอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ครับเขามีงานสำคัญอะไรครับช่วงนี้11ถึง13สิงหาคม2566นะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์ครับนำสิ่งที่เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ในส่วนของสิ่งที่เรียกว่าไฟติ้งครับการชกต่อยมวยครับเป็นที่นิยมของต่างประเทศและคนไทยเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของชาติไทยเลยนะครับวันนี้เราได้รวบรวมมวยดีทั้ง4ภาคนะครับทั้งท่าดีชัยยาสุราษฎร์ธานีหมัดหนักโคราชนะครับรวมถึงมวยฉลาดลพบุรีแต่ที่อุตรดิตถ์คือมวยไวท่าเสาตำรับท่าเสาในมวยครูเมฆครับปลายกรุงศรีอยุธยานะครับสมัยพระเจ้าตากสมัยพระยาพิชัยดาบหักครับก็มาพระเจ้าตากเนี่ยมาเป็นลูกศิษย์ครูเมฆในวิชานี้ไปนะครับก็มีส่วนหนึ่งทำให้ท่านสามารถเป็นทหารเอกไปกู้ชาติกู้แผ่นดินได้จากวิชามวยวิชาหมัดมวยวิชาดาบทั้งหลายนะครับวันนี้เขามาจัดกิจกรรมนี้ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ครับเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับเราต้องการที่จะมุ่งเน้นในการส่งเสริมภาพลักษณ์โดยเฉพาะมวยโบราณของไทยนะครับที่อยากประกาศให้คนทั่วโลกเนี่ยได้รับทราบว่ามวยไทยเนี่ยมีรากฐานถึง4พื้นที่ด้วยกันนะครับตั้งแต่มวยท่าเสาที่คือที่นี่นะครับอุตรดิตถ์มวยโคราชมวยลพบุรีและมวยชัยยาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับสิ่งที่เราจำเป็นที่ต้องมาจัดในแต่ละพื้นที่นี้เพราะว่าเราอยากต้องการให้นักเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยได้มามีโอกาสเรียนรู้สัมผัสมวยนะครับที่เป็นต้นตำรับในแต่ละพื้นที่นะครับได้มีความภาคภูมิใจในของแต่ละพื้นที่เราก็จะได้นำไปใช้นะครับแล้วก็ไปฝึกจริงๆมวยเนี่ยครับมันไม่ได้เป็นในเรื่องของแค่การต่อสู้เท่านั้นแต่มันเป็นเรื่องของสุขภาพส่วนหนึ่งดังนั้นนะครับ
สิ่งนี้ครับที่การท่องเที่ยวต้องการโปรโมทแล้วก็ต้องการให้นักเที่ยวชาวไทยแล้วรวมถึงนักเที่ยวคนไทยเนี่ยครับได้มีโอกาสเดินทางมาถึงต้นกำเนิดของมวยในแต่ละพื้นที่นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับได้มีการจัดมาที่ตั้งแต่ชัยานะครับมวยที่สุราษฎร์ธานีแล้วก็ที่ผ่านก่อนหน้านี้มาก็ที่โคราชนะครับและณวันนี้ก็คือเสาร์อาทิตย์นี้นะครับก็ที่อุตรดิตถ์มวยท่าเสาและอาทิตย์หน้านะครับที่เราจะไปจัดนะครับก็คือมวยที่ลพบุรีนะครับก็อยากเรียนเชิญท่านนักเที่ยวทั้งหลายนะครับมีโอกาสติดตามไปดูนะครับว่ามวยแต่ละพื้นที่เนี่ยมีอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ยังไงมีเคล็ดลับในการต่อสู้ยังไงก็ขอเรียนเชิญครับประสิทธิ์พึ่งสุขนิว24จังหวัดอุตรดิตถ์รายงาน